เดี๋ยวจะพาไปดูว่าโรงแรมตอนกลางคืนมีอะไรบ้างเฮ้ยไม่ได้มีแค่ที่ไทยนะเนี่ยคือแค่เห็นก็รู้เลยว่าข้างในเนี่ยคนนั่งกันเยอะเอ้ยมีโต๊ะว่างว่ะไปจ้าเดี๋ยวนี้คือเขาอำนวยความสะดวกในการซื้อขายมากขนาดที่มีตู้ให้สามารถทำแท็กรีฟันได้เจอน้องค่ะน้องมาทิ้งไว้ตรงนี้อ่ะไม่ได้มาเกาหลีหลายปีแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาทุกวินาทีที่นี่ให้คุ้มค่ากันแล้วแบบนี้เราก็ต้องออกมาเดินสัมผัสบรรยากาศกันสักหน่อยถึงแม้มันจะหนาวมากก็เถอะขณะนี้เราก็ออกมาเดินเล่นที่ฮงแดในยามค่ำคืนนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นคืนที่คนเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ยังไม่ใช่วันหยุดอะไรวันนี้มันวันอังคารเนาะแต่ว่านี่ก็คือสีสันตอนกลางคืนค่ะและนี่ก็คือถนนใหญ่นะคะที่อยู่บนทางออกหมายเลข8และ9ของสถานีฮงแดค่ะทางออกที่จะพาคุณเดินเข้าสู่ถนนช้อปปิ้งจุดสังเกตคือจะมีร้านขายของกินนะคะอยู่ตรงหัวมุมเลยเป็นเต็นท์โอ้โหอากาศหนาวแบบนี้เจอของกินงี้อดใจไม่ไหวละแต่ไม่ได้ต้องรอก่อนเดินต่อไปอีกหน่อยแล้วก็จะเจอพวกร้านค้านะคะเครื่องสำอางเป็นบาร์บ้างเป็นร้านอาหารก็มีแล้วนะคะแล้วก็มีพวกร้านขายของกระชุกกระชิกด้วยเหมือนกันนะเรียกว่าตรงนี้คือย่านช้อปปิ้งเลยที่ฮงแดแห่งนี้นะคะที่ถนนใหญ่เราก็จะเจอกับ Samsung Flagship Store ฮงแดค่ะใหญ่เบ้อเริ่มเทิมสมศักดิ์ศรีแดนเกาหลีจริงๆและนี่ก็ถ่ายโดย Samsung Galaxy S23 Ultra จ้าชัดเป๊ะเดินเข้ามาแล้วนะคะในถนนช้อปปิ้งวันนี้วันอังคารคนก็เลยดูบางตาไปหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เงียบเหงาขนาดนั้นนะตอนนี้เราจะไปตามหาร้านพิกกี้แบงค์นะคะร้านที่ย่างหมูบนเตาหินกินแล้วกินอีกอยู่นั่นแหละแต่ก็ยังอยากกินอยู่เพราะรู้สึกว่ามันอร่อยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันว่าเขาย่างบนเตาหินยังไงระหว่างที่เดินเดินไปนะคะก็เจอร้านอาหารที่พยายามจะสกัดดาวรุ่งค่ะคือยิ่งเห็นก็ยิ่งหิวอ่ะแต่ไม่ได้ค่ะเราจะต้องไปที่ร้านที่เราต้องการจะไปให้ได้นะโอ้โหอ่ะลองดูบรรยากาศตอนนี้ฮะมันก็จะมีทั้งที่เป็นผับเป็นร้านอาหารเป็นร้านนั่งชิลร้านทำเล็บก็ยังมีร้านขายดอกไม้ก็มีค่ะร้านถ่ายรูปก็มีช่วงนี้ร้านถ่ายรูปมีเยอะมากๆเลยนะในเกาหลีสังเกตดูแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านแล้วนะคะมาจากทางด้านหลังร้านคือแค่เห็นก็รู้เลยว่าข้างในเนี่ยคนนั่งกันเยอะเอ้ยมีโต๊ะว่างว่ะว้ายไปจ้าหน้าร้านเวลาที่เรามาในร้านปิ้งย่างที่เกาหลีเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีกลิ่นติดตัวหรือเปล่านะไม่ต้องกังวลเลยลองสังเกตดูที่เก้าอี้เนี่ยเวลาเราเปิดฝาขึ้นมานะเราสามารถเอาเสื้อผ้าใส่ลงไปได้ใส่ลงไปปุ๊บนั่งทับแหมเรียบร้อยกลิ่นไม่เข้าแน่นอนได้เวลาละสั่งอาหารกันเลยดีกว่านะคะทางร้านเนี่ยเขาก็จะเอาเตาหินมาวางไว้ให้ก่อนเลยนะคะเวลาสั่งอาหารที่เกาหลีเวลาเข้าร้านปิ้งย่างเนี่ยตามปกติแล้วเขาก็จะให้เราสั่งนะคะ1คนต่อ1เมนูค่ะเพราะนั้นอยากกินเนื้อกินหมูหรือกินอะไรก็แบ่งๆกันได้นะคะคนละ1เมนูไปเหตุผลที่เขามีหมูอยู่วันนี้เยอะๆๆนะคะเพราะว่าชื่อร้านของเขาคือ Piggy Bank ซึ่งก็คือกระปุกหมูร้านดังแล้วนะออกทีวีแล้วด้วยนะคะก่อนอันนี้มากินก็ยังไม่ได้ขนาดนี้แต่อร่อยอร่อยแปลกใหม่นี่ก็คือบรรดาเครื่องเคียงทั้งหมดรวมถึงน้ำจิ้มใดๆที่มีมาให้ก่อนที่หมูจะมานะจ๊ะเมนูที่นี่นะคะเขามีทั้งที่เป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษนะหรือถ้าใครอยากดูรูปภาพเนี่ยขอเมนูแบบเล่มๆของเขามาดูได้ด้วยเหมือนกันบอกเขาว่าอยากเห็นรูปอ่ะมาแล้วนะคะสังเกตว่าหมูที่มาเนี่ยมันจะมีการย่างมาแล้วประมาณหนึ่งนะแล้วก็เพื่อแบบอรรถรสนะคะเทน้ำเข้าไปชาขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเทปุ๊บแบบกลิ่นหอมเนี่ยมันตีขึ้นมาชัดเจนขึ้นกว่าเดิมอีกนะจุดสังเกตนิดนึงนะคะร้านอาหารที่เกาหลีบางร้านเนี่ยเขาไม่ได้มีห้องน้ำอยู่ในตัวเราอาจจะต้องถามเขาก่อนหรือถ้าเขาบอกว่าเนี่ยห้องน้ำอยู่ด้านนอกนะแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องเดินไปที่ด้านนอกร้านแล้วก็มองหาสังเกตบางร้านเนี่ยเขาจะมีการแบบให้กุญแจไปไขเองด้วยนะและเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงนะคะพนักงานเขาก็จะมาดูแลเราค่ะโดยการช่วยตัดหมูให้ค่ะพลิกหมูให้อะไรให้ช่วยดูว่ากินได้แล้วหรือยังหลายคนอาจสงสัยว่าหินมันติดมาขนาดนี้นี่มันจะกินได้หรือเปล่า ว่ามันจะกินได้จริงๆใช่ไหม
จริงๆนะจากที่เราได้มากินหลายๆครั้งแล้วเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตและเข้าใจแล้วว่าการที่เราย่างบนหินนะมันจะทำให้หมูอ่ะไม่ดำมันไม่ได้ดำแบบจากไฟอ่ะแล้วเนื้อมันจะติดแบบกรอบๆนิดนึงด้วยอ่ะเริ่มประทับใจนั่นเลยเป็นอีกเหตุผลนึงทำไมเรามาที่นี่บ่อยแต่เนื้อมันจะมีความแบบมันๆติดมันนิดนึงนะตามสไตล์เมียวโอเคอากาศหนาวลบ2องศาแต่กินแดงเมียนวิธีการกินแดงเมียนนะคะคือเราก็ต้องตัดเส้นมันก่อนเพราะว่าเส้นมันยาวมากแล้วเราก็จะกินลำบากเพราะนั้นเราเนี่ยจะต้องโอเคนะคะก็คือเมื่อกี้คุณป้ามาดูแล้วตัดอะไรเยอะแยะขนาดนั้นตัดมากเกินไปเอาก็เนี่ยดูสิมันยังไม่ขาดเลยเนี่ยเห็นไหมยังยืดอยู่เลยคือเมื่อกี้ตัดเล่นนะคะตัดไปโดนเส้นนะแต่ไม่เป็นไรกินได้พยายามกินเอาเพราะเขายึดกรรไกรเราไปละไปที่เท่านี้ก่อนนะคุณป้าเขาคงเป็นห่วงนะคะทำไมยังไม่กินนี่ก็คนไทยพวกนี้นี่เดินมาดูนะคะเอาตะแกรงมาให้นะเขี่ยๆหมูเนี่ยกินได้แล้วเนี่ยกินได้แล้วมันสุกแล้วเนี่ยคือไอเราก็รอมันเกรียมมันกรอบก่อนไงแต่ไม่เป็นไรในเมื่อคุณป้ามาดูแลเราถึงขนาดนี้นะคะเรากินให้เขาซะหน่อยนะกินเลยหมูยังติดหินอยู่นะคะวิธีการกินที่ถูกต้องเนี่ยคือเราต้องเอาผักมานะใส่หมูใส่ข้าวใส่ซอสใส่อะไรก็ได้ที่อยากจะใส่เข้าไปปั้นรวมกันเป็นคำกินให้หมดในหนึ่งคำโอ้ยอร่อยมากเลยมันอร่อยจริงๆเนี่ยอยู่ดีๆเดินๆอยู่หิมะก็ตกอีกแล้วคอยซิงเกอร์นะฮะโนเรบังนะฮะร้องคาราโอเกะแต่นั้นร้านอาหารก็จะเปิดเยอะๆตอนกลางคืนเอาจริงเมื่อเช้าเราก็มาเดินแถวนี้ไปรอบนึงแล้วนะตามไปดูใน EP 1ได้แต่บรรยากาศเนี่ยมันต่างกันมากเลยเห็นไหมแล้วตอนนี้หิมะก็ตกอีกแล้วเนี่ยวันนี้นี่ถือว่าคนน้อยนะเดินไปเดินมามันก็หิมะเริ่มตกเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้าน MH Ground ค่ะทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันหน่อยปะก็คือหิมะตกอีกแล้วนะคือกินอิ่มแล้วก็ได้เวลาที่ต้องไปเดินแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคงแดดตอนกลางคืนอะไรบ้างร้านเสื้อผ้าก็ถ้ามาในช่วงที่เป็นฤดูร้อนนะเสื้อผ้าพวกนี้เราก็จะซื้อกลับไปใส่ที่ประเทศไทยได้หมดเลยแต่พอมาเวลานี้อ่ะมันก็จะเป็นเสื้อผ้าที่มันเอากลับไปใส่ที่ไทยไม่ได้อ่ะแต่มันก็ใส่ที่นี่ได้เลยทันทีราคาก็ไม่ได้รุนแรงเลยนี่ก็เป็นแฟชั่นของผู้หญิงเดี๋ยวนี้คือเขาอำนวยความสะดวกในการซื้อขายมากขนาดที่มีตู้ให้สามารถทำแท็กรีฟันได้ในร้านเลยอ่ะเฮ้ยหรือจริงๆมันอาจจะใช้สำหรับทำอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีคนกำลังทำอยู่เราก็ดูเหมือนมันจะเลือกวิธีการเอาเงินคืนได้ด้วยว่าแบบเป็นแคชหรือแบบเข้าไปในการ์ดหรืออะไรเงี้ยสแกนพาสปอร์ตโอเคแล้วก็ทำตามขั้นตอนต่างๆตรงนี้เลือกวิธีการรับเงินคืนได้เลยลดเดี๋ยวนี้มีภาษาไทยด้วยจ้าเฉลยก็คือร้านนี้เขาเป็นแท็กรีฟันช็อปนะครับทูมันนี่ก็มีคือเข้ามาเดินเล่นใน 7-Eleven ของเกาหลีแต่เจอน้องใครเอาน้องมาทิ้งไว้ตรงนี้อ่ะป๊อปมาร์ทโอ้โหบอกตรงๆว่าไม่ได้เป็นสาวกกล่องสุ่มและอาร์ตทอยขนาดนั้นนี่จึงเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเรานะคะแต่เคยเห็นว่ามีมาเปิดที่ประเทศไทยแล้วด้วยของดิสนีย์มันน่ารักมากคำถามคือยังต้องสุ่มอยู่ใช่ไหมนั่นมันต้องสุ่มเนี่ยแก๊งนี้น่ารักมากและนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านป๊อปมาร์ทสาขาฮงแดค่ะป๊อปมาร์ทเนี่ยเป็นแบรนด์สินค้าแนวแบบไลฟ์สไตล์ป๊อปคัลเจอร์ที่ก่อตั้งโดยนักธุรกิจชาวจีนเมื่อปี2010ค่ะแต่แล้วนะคะโอ้โหสถานการณ์ก็ไม่สู้ดีนักจนเมื่อปี2014เขาก็ได้มีการ
ผันตัวมาค่ะมาจับตลาดใหม่นั่นก็คือตลาดกล่องสุ่มและมุ่งเน้นในการขายแต่อาร์ตทอยแบบกล่องสุ่มอย่างเดียวค่ะถือเป็นการเปลี่ยนที่ถูกจุดมากๆเพราะทำให้ป๊อปมาร์ทเนี่ยประสบความสำเร็จตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใช้คำว่าน่ารักได้สิ้นเปลืองมากโหลก็คือตอนนี้ถูกใจแก๊งนี้แต่ว่ามันต้องสุ่มเอาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนที่นี่ก็สามารถทำแท็กรีฟันได้เหมือนกันนะคะเมื่อมีการซื้อสินค้าเกิน 30,000 วอนขึ้นไปแปลง่ายๆต้องซื้อประมาณ2ตัวแต่มันจะจบที่2ตัวหรือเปล่าเนี่ยนี่คือโลโก้ใหม่ของ Innisfree เขานะคะตรงนี้ลดราคากันหนักมากเลยแต่ว่าต้องเป็นเมมเบอร์ก็คือ Innisfree เขาทำการรีแบรนด์ใหม่ภายในร้านก็คือสีสันสดใสกว่าเดิมมากเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบขาวๆละจะบอกว่าหิมะมันตกหนักขึ้นกว่าเดิมมากๆอ่ะแล้วมันก็เลยทำให้เราแบบอยากจะเข้าร้านนู้นร้านนี้ตลอดเวลาเพราะว่าในร้านมันมีฮีเตอร์ไงตอนนี้ก็คือเป็นผู้ประสบภัยหนาวอีกแล้วนะคะหิมะตกจริงจังมากเดาว่าข้างหน้าน่าจะมีบัสกิ้งนะคะเป็นการแสดงเปิดหมวกนะบริเวณแถวนี้เปิดหมวกกันกลางหิมะตกเลยอันนี้คือทางหลังจากทางออก9ที่จะเข้าสู่ถนนที่เรียกว่าเป็นถนนที่คึกคืนที่สุดทั้งคืน เพราะว่ามีร้านค้ามีโนเลบังเป็นแบบร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยแล้วก็ผับอยู่นี้ด้วยมีแบบตู้เกมถ้าได้ข้ามเข้าไปก็ยากมากที่จะออกมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหิมะตกหนักมากคุณพระคุณเจ้าหนาวมากเป็นการมาเกาหลีวันแรกที่ เจอหิมะเลยอ่ะก็ไม่เคยประสบมาก่อนในวันที่หิมะตกแบบนี้เราก็ต้องกินไอศกรีมมี่เฉียเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่ที่ไทยแล้วเนี่ยพูดเป็นเล่นไปมี่เฉียสาขาฮงแดนะคะที่เกาหลีนะดูเหมือนจะมีอะไรให้เลือกมากกว่าและนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านชีกงกันนะคะซึ่งเป็นร้านขายเครื่องประดับที่มีการจัดเรียงสินค้าได้โดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นเขามากและสินค้าก็มีความมินิมอลเกาหลีเกาใจสุดๆเลยใครมาฮงแดอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะรายงานสภาพอากาศตอนนี้หิมะก็โปรยปรายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและดูเหมือนจะไม่หยุดเลยนะคะทุกคนหิมะตกเยอะมากจริงอ่ะเป็นการเจอหิมะครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตและเจอสองรอบในวันคือเอาจริงอะอยากจะเดินแวะทุกร้านแบบละเมียดละไมละเอียดอะไรอย่างนี้นะแต่ตอนนี้มือแข็งมากๆแล้วค่ะทุกคนและอากาศหนาวขนาดนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยเราก็จะต้องกินของหวานทานเล่นแสนอร่อยอย่างโฮตต็อกกันหน่อยค่ะโฮตต็อกนึงเป็นขนมที่ทำจากแป้งค่ะได้รับความนิยมมากๆในหน้าหนาวเพราะว่ามันเป็นแป้งที่เอาไปจี่บนกระทะน้ำมันร้อนๆแล้วก็มีรสชาติหอมหวานเพราะว่าข้างในเนี่ยสอดไส้น้ำตาลและน้ำผึ้งบางร้านอาจจะใส่ธัญพืชด้วยโอ้พอกินร้อนๆปุ๊บร่างกายก็จะลืมความหนาวไปเลยและนี่ก็คือรถพุ่มพวงสาขาเกาหลีค่ะมีขายทุกอย่างสิหลังจากที่พาเดินไปทั่วๆฮงแดแบบคร่าวๆแล้วตอนนี้เราก็เริ่มกลับมาที่เดิมนะคะกำลังจะเดินกลับที่พักของเราซึ่งอยู่ตรงแถวๆทางออกที่4กับทางออกที่5แต่ว่าตอนนี้เราเดินอยู่ฝั่งทางออกที่2แล้วก็ทางออกที่3ก็คือยอนนำตงที่เป็นย่านที่ใครๆก็แวะมาพักบ่อยหิมะยังไม่หยุดตกเลยมันเป็นไปตามที่เขามี SMS ประกาศจริงๆด้วยเพราะว่าเมื่อตอนเย็นเนี่ยเราได้รับ SMS ประกาศมาว่าจะมีหิมะตกแต่ว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าไม่มีแล้วเพราะมันตกไปแล้วตอนบ่ายสรุปก็คือตกจริงๆยังไม่หยุดตกเลยตอนนี้3ทุ่มแล้วThank you.
อคนไม่ได้เยอะแยะเหมือนวันอื่นๆที่มากันแต่ก็มีคนอยู่นะขนาดเป็นวันอังคารก็ยังคึกคักอยู่ก็มีบัสกิ้งมาเหมือนกันจากที่ได้ถ่ายให้ดูไปลานตรงนี้ก็ไม่มีใครมานั่งแล้วในวันที่หิมะตกแบบนี้นะคะนี่ก็คือทางออกที่3นะแล้วก็ถึงเวลากับที่พักของเรากันแล้วครับสังเกตที่ไฟถนนฝั่งตรงข้ามนู้นเราจะเห็นเป็นแสงสีเขียวๆกระพริบนี่แปลว่าต้องรีบข้ามได้แล้วครับเดี๋ยวพอข้ามไม่ได้มันจะขึ้นเป็นสีแดงและตอนนี้ก็คือเป็นสีแดงแล้วคือห้ามข้ามนะฮะตอนนี้รถวิ่งสุดยอดแล้วเราก็จะจบวันแรกที่เกาหลีใต้ด้วยบานาน่ามัดอูยูนะคะนมด้วยอันแสนโปรดปรานของเราบ๊ายบายอันยองทุกคนคะและอยู่ดีๆช่วงรุ่งสางเนี่ยเราก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนมาว่าหิมะได้ตกตลอดทั้งคืนทำให้มีหิมะสะสมอยู่ตามพื้นผิวถนนและบริเวณด้านนอกในวันพรุ่งนี้เนี่ยขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังขับรถก็ต้องลดความเร็วกันหน่อยอีกอย่างคือเขาว่ากันว่าหลังหิมะตกเนี่ยอากาศมันจะหนาวขั้นรุนแรงมากๆเอาละสิแล้วฉันจะรอดไหม